คืบหน้าหลังตำรวจสภ.เมืองนครพนมจับกุมนางสาวจินตนาเขียวค้าอายุ26ปีผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ตระเวนงัดบ้าน8หลังฉกทรัพย์สินกว่า100รายการตำรวจคุมตัวทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านทองในเขตเทศบาลเมืองนครพนมซึ่งผู้ต้องหานำทองที่ขโมยมาขอเปลี่ยนลายใหม่โดยผู้ต้องหามีสีหน้าเรียบเฉยและยังพบว่ามีทรัพย์สินสูญหายอีกรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาทอาทิเงินสดแหวนเพชรทองรูปประพันธ์กล้องถ่ายรูป iPad พบว่าบางส่วนผู้ต้องหาโพสต์ขายไปแล้วขณะที่ผู้เสียหายหลายรายมาตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆหนึ่งในนั้นคือเพื่อนบ้านของผู้ต้องหายอมรับรู้สึกตกใจแต่คงไม่แจ้งความดำเนินคดีเบื้องต้นสอบสวนทราบว่าผู้ต้องหาติดการพนันออนไลน์และตระเวนลักทรัพย์สินมานานจนชำนาญหากบ้านหลังไหนติดกล้องวงจรปิดก็จะหักกล้องใส่กระเป๋าติดกลับมือมาด้วยเพื่อทำลายหลักฐานค่ะ